สวัสดีครับข่าวลึกปลอมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องบิ๊กตู่รู้เบื้องลึกเปิดหน้าชนรถบรรทุกจากกรณีที่บิ๊กตู่พลดเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ให้ราคากับกลุ่มสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่ประท้วงให้รัฐบาลตึงราคาน้ำมันดีเซลแค่ลิตรละ25บาทและหยุดเก็บเงินเข้ากองทุนพลงงานเป็นเวลาหนึ่งปี โดยไม่กลัวเสียงู่ว่าสิงรถบรรทุกกลุ่มนี้จะหยุดวิ่งขนส่งทั่วประเทศในวันที่หนึ่งธันวาคมบิ๊กตู่ที่ไม่เด้งรับข้อเสนอแล้วยังพุดไอเดียจะให้รถทหารมาช่วยประชาชนขนส่งสินค้าหากสาพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยหยุดวิ่งรถจริงท่าทีและคำตอบของบิ๊กตู่เป็นการแก้ปัญหาด้วยความคิดที่หลายฝ่ายเห็นว่าไม่เข้าท่าเพราะเป็นการเปิดศึก บวกกับประชาชนแถมเสี่ยงจะก,กระทําผิดกฎหมายทางที่ถูกที่ควรคนเป็นนายกรัฐมนตรีควรที่จะรับฟังเสียงภาคขนส่งที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือไม่ทำท่าทีเหมือนไม่แคร์ความเดือดร้อนของประชาชนแม้แต่น้อยเช่นนี้ ขณะที่วันกอดบิ๊กตู่ยังพูดทิ้งปริศนาเหมือนไปรู้อะไรบางอย่างมาว่าสาพันธ์ดังกล่าวไม่ได้บริสุทธิ์กับการออกมาส่งเสียงเรียกร้องสะท้อนความเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่อาจจะมีการเบืองแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง บิกตู่พูดว่าเท่าที่ได้รับรายงานเป็นความเคลื่อนไหวของสมาคมรถบรรทุกซึ่งในประเทศไทยก็มีหลายสมาคมยอมรับว่ามีคนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลต้องดูแลทุกคนซึ่งรัฐบาลก็จำเป็นต้องดูให้ละเอียดถี่ถ้วนในข้อเท็จจริงการเคลื่อนไหวของสมาคมรถบรรทุก ถือเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนหากเคลื่อนไหวพร้อมกันทั่วประเทศสามารถทำให้รัฐบาลเสถียรภาพรั่สมได้เนื่องจากมีผลกระทบเกิดขึ้นในวงกว้างแต่การเลือกที่จะบวกกลับไปแสดงว่าพศเอกประยุทธ์ประเมินว่าคนกลุ่มนี้เขย่าอะไรรัฐบาลไม่ได้มาก นายกกรัฐมนตรีคงตัดสินใจตามข้อมูลที่ได้มาซึ่งมีกระแสข่าวว่าการเคลื่อนไหวของสมาคมรถบรรทุกครั้งนี้มีพักการเมืองและกลุ่มธุรกิจบางแห่งเชื่อมโยงกับพักฝ่ายค้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเข้ามาผสมโรงในจังหวะที่ราคาน้ำมันแพงประเมินกันว่าเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะสมัยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสาหพันธ์กลุ่มนี้ก็เคยเคลื่อนไหวในช่วงราคาน้ำมันแพงแต่ปรากฏว่าเคลียร์ได้ง่ายมากแต่ในรอบนี้กับเคลียร์ยากและเรียกร้องในสิ่งที่รัฐบาลยอมไม่ได้โดยตัวแทนรัฐบาลได้มีการหารือกับตัวแทนสาหพันธ์หลายครั้งมีการเข้าพบ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือแม้แต่ระับบิ๊กเบิ้มอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันไม่ได้สาเหตุที่คุยยากคุยเย็นหรือเกินเหมือนมีธงของตัวเองเอาไว้หรือถ้ารัฐบาลบิ๊กตู่ยอมทำตามข้อเรียกร้องสิงห์รถบรรทุกกลุ่มนี้ ก็อาจจะเพียงพ้ำาทางการเมืองได้สำหรับสาพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีนายอภิชาติภัยรุ่งเรืองเป็นประธานซึ่งช่วงที่ผ่านมาสาพันธ์กลุ่มนี้เสมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นคู่กัดกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะมักจะคัดค้านการดำเนินการต่างๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวคัดค้านพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2562โดยกลุ่มได้อ้างว่าการออกกฎหมายในครั้งนี้ไม่ผ่านการจัดทำประชาพิจารณ์หลายมาตราสร้างความเดือดร้อนกับผู้ประกอบการขนส่งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบทโทษปรับที่จะสูงขึ้นถึง5เท่าด้วยประเด็นที่สาพันอ้างคือกฎหมายดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจ ในการจับและตรวจสอบการขับขี่และออกคำสั่งว่าด้วยการกระทำผิดกฎหมายจราจรและคำสั่งเป็นที่สุดไม่สามารถต่อสู้คดีต่อสารได้ตามหลักสากลโดยมีปริญาตอบโต้ด้วยการล่ารายชื่อจากสมาชิกของสาพันธ์กว่า50,000รายชื่อเพื่อคัดค้านพรบรจราจรทางบกพศส5 6 2เพื่อส่งมายังพลเอกประยุทธ์ในช่วงนั้น นอกจากนี้ดูเหมือนสาพันธ์นี้จะมีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายค้านในปัจจุบันโดยย้อนหลังกลับไปเมื่อปีพศ2561พบว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสาพันธ์เมื่อปี2561ที่ CDC Houston, แกนบอลูมทางสาพันธ์เคยเชิญนายชักชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งรักชินวัตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเติมเต็มเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง62ด้วยเรื่องนี้มันก็เลยถูกตั้งเป็นข้อสังเกตเข้าไปอีกสรุปแล้วงานนี้ต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลต่างฝ่ายต่างรู้เส้นสนกลนในกันดีจึงเป็นเหตุให้คุยกันดีๆไม่ได้รัฐบาลก็อยากจะสยบกลุ่ม รถบรรทุกนี้ให้ได้โดยการส่งกลับบ้านไปมือเปล่าเพื่อที่จะได้ผลหยุดมอบการเมืองที่จ่อจะออกมากดดันรัฐบาลเข้าคิวตั้งแถวกันหลายคิวรอบุกทําเนียบกันในเวลานี้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News1 วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ